ผู้บริหารโรงพยาบาลนาครพิงจังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงกรณีมีข่าวลัดคิวฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับบุคคลอื่นนะครับยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและการฉีดวัคซีนนั้นถูกจัดลำดับตามความเสี่ยงและความจำเป็นเร่งด่วนครับ,พาบาแพทย์หญิงและดาวันหานไพโรธรองผู้อํานวยการโรงพยาบาลนาครพิงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลชี้แจง เกี่ยวกับกระแสข่าวการฉีดวัคซีนให้กับบุคคล VIP ว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนรอบแรกจำนวน1,750คนโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จัดสรรออกเป็น2ส่วนนะครับคือให้โรงพยาบาลต่างๆทั้งภาครัฐและเอก,กชนจำนวน1,450คนในจำนวนนี้โรงพยาบาลนาครพิง์ได้รับการจัดสรร455คน แล้วก็มีส่วนที่2ก็คือจัดสรรให้กับบุคลากรด่านหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคอีก300คนโรงพยาบาลนครพิงค์จะรับหน้าที่ฉีดวัคซีนให้กับบุคคล4กลุ่มบุคลากรในโรงพยาบาลนครพิงค์5คนบุคลากรสมักงานสาธารณสุขจังหวัดเชีงยงใหม่ย6คนบุคลากรกลุ่มควบคุมโรค22คนและบุคลากรด่านหน้าที่มีความเสี่ยงบุคลากรภาคบริการและภาคการท่องเที่ยว300คน รวมทั้งหมด803คนโดยรายชื่อ300คนนี้ถูกจัดสรรโดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดส่งให้โรงพยาบาลเพื่อฉีดวัคซีนซึ่งอาจจะเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการประสานงานการส่งรายชื่อนะครับทำให้บุคลากรบางคนเกิดความเข้าใจผิดว่ากลุ่ม300คนนี้เป็น VIP ประกอบกับการที่บุคลากรโรงพยาบาล,ลคนครพิงค์บางส่วนไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนได้ จากเหตุระบบออนไลน์ขัดข้องทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าจะไม่ได้วัคซีนเพราะถูกแซงคิวโดวยกลุ่ม VIP ซึ่งได้ชี้แจงทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วและปรับแผนการฉีดวัคซีนเป็นการลงทะเบียนรายบุคคลแทนระบบออนไลน์ครับ